ครับนะส่วนที่เหลือให้ถึงจะให้นะครับกู้พันหนึ่งเอาไป700อะไรเงี้ยนะครับแล้วนักคนงานโดยเฉลี่ยอาจารย์แอบถามไหมว่าเขามีหนี้กันเท่าไหร่ก็เขาก็บอกว่ามันก็ท่วมหัวจริงแล้วบอกว่าท่านนี่เท่าไหร่ก็แค่ว่าชาตินี้ไม่มีปัญญาใช้ถ้าไม่ถูกหวยผมคิดว่าอันนี้คือคำตอบที่เราบอกว่าชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนงานเนี่ยชอบเล่นหวยเลยจนเพราะว่าเขาจนแล้วเขาถึงต้องเล่นหวยไม่ใช่เล่นหวยแล้วจนนะครับเอาง่ายๆเผื่อฟลุกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยู่ไปตามชีวิตโดยปกติเนี่ยตามปกติความเป็นปกติจะทำให้เขาไม่สามารถใช้หนี้ได้เพราะนั้นเขาจะใช้หนี้ได้ต่อเมื่อเขาผิดปกติแล้วก็ผิดปกตินี่ก็คือฟลุกนะถ้าการจะฟลุกได้มันต้องซื้อหวยแล้วคุณไปโทษเขาได้ไงคุณไปว่าเขาได้ไงใช่ไหมเอ้ยทำไมต้องกินเหล้าทำไมต้องซื้อหวยความสุขบางทีของคนทุกเนี่ยก็คือลืมทุกแล้วการจะให้ลืมทุกข์ได้เนี่ยมันต้องกินแล้วให้มันเมาไปเลยหลับไปเลย ผมคิดว่าหลายส่วนเราพูดเล่นๆนะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะ คืออันนี้มันมีหลักฐานเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดกรรมกรใหม่ๆกรรมกรก็อยู่กันอยากแยกแค้นแสนเข็นลูกเต้าไม่ได้เรียนหนังสือเมียก็ต้องไปช่วยทำขนถ่านหินเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าคนงานส่วนมากอายุสั้นแล้วกินเหล้ามากเหตุที่กินเหล้ามากไม่ใช่อากาศหนาวฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทุกข์มากมันทุกข์ก็เพื่อจะลืมทุกข์มันก็ต้องทำให้หมดสตินะเพราะนั้นเราก็จะพบว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในประเทศอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ดูแลผู้คนอย่างคือพูดง่ายๆยังไม่ได้คือไอ้ระบบอุตสาหกรรมทุนนิยมเนี่ยมันดูดค่าของความเป็นคนไปหมดเพราะนั้นทำยังไงในแง่ของการเป็นรัฐบาลเนี่ยถึงจะได้คืนค่าความเป็นคนให้เขาในระยะเวลาไม่ไกลนักเพราะทุกวันนี้ถ้าพูดกันหนึ่งว่าที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของคนงานเนี่ยคุณจะหวังอะไรที่เกิดมาในหนึ่งชีวิตนะครับวันที่คุณเกษียณเนี่ยลูกมีปัญญาเข้ามหาวิทยาลัยไหมวันที่คุณเกษียณเนี่ยแน่นอนคุณไม่เห็นลูกเป็นบัณฑิตอ่ะคุณมีบ้านสักหลังนึงไหมไม่มีเป็นเจ้าของบ้านสักหลังมีไหมส่วนใหญ่ไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีได้ยังไงก็ลองเกิดอีกชาติหนึ่งสินึกออกไหมถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยชาติก็ไม่มีทางถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วความหวังคนอยู่ที่ไหนขณะที่เรามีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากมายเรามีเศรษฐีที่มีอยู่ในรายชื่อของบัญชีรายชื่อมหาเศรษฐีโลกอันนี้เช่นฟอร์บฟอร์จูนอะไรเนี่ยไปดูมาเศรษฐีไทยอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้โตมาตั้งแต่ปู่ทวดที่ไหนก็มาสัก 2-3 ชั่วคนนี่เองก็ยังไงอ่ะบางทีก็2ชั่วคนรวยจากการค้าอะไรวูบวาบขึ้นมาเนี่ยนะก็เป็นมหาเศรษฐีได้ขณะที่คนแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จนลากดินไปตามๆกันเนี่ยถามว่าคุณจะอยู่ในสังคมอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็คือฟังอาจารย์แล้วก็คือปัญหาในเรื่องของแรงงานเป็นในทั้งในเชิงโครงสร้างของทั้งระบบว่ามันสัดส่วนที่ถูกกดไว้ซึ่งใช้เป็นตัวดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมาโดยตลอดตั้งแต่พัฒนาประเทศมาใช่ไหมแต่ว่าทีนี้มาถึงปัจจุบันนี้ที่จะกำลังจะมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งเขาประกาศนโยบายขึ้นมาเลยบอกว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศทันทีเนี่ยนะแต่ตัวนี้ก็ดูแล้วมันจะไปช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อโครงสร้างของมันยังเป็นแบบที่อาจารย์บอกอยู่คือผมคิดว่ามันต้องแบ่งคำถามเนี่ยไปช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณกำลังสันนิษฐานว่าทำได้แต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาว่าทำได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันทำไม่ได้มันก็ไม่ต้องถามกับคำถามที่สองว่ามันช่วยได้ป่ะถูกไหมทำได้ไม่ได้แต่จะได้เป็นนายกไหมก็ไม่ทราบผมก็ภาวนากันนะว่าไอ้นโยบายที่ได้เนี่ยที่ประกาศเนี่ยขอให้มันใช้ได้จริงๆเพราะมันจะช่วยให้ชาวนาเนี่ยเงยไอ้เมนไอ้ชาวบ้านชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงลูกจ้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเงยหน้าอาปากขึ้นได้เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัตินะฮะแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าคุณทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเครดิตใครก็เสียกันไปนะฮะนี่ก็แล้วแต่เพราะว่าตอนที่ก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดนะพอพูดออกไปแล้วเขียนโปสเตอร์ไปแล้วในคำพูดเป็นนายเรานะจะทำไงก็คือในมุมมองอาจารย์นี่ท
ทำได้ไม่ได้ถึงณขนาดนี้แล้วผมคิดว่าต้องลองไล่ดูนะภายใต้ระบบที่เป็นอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่เป็นอยู่ภายใต้อำนาจของทุนที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำไม่ได้ตรงที่ว่า1เนี่ยเอา300บาทต่อวันเนี่ยซึ่งเป็นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันทำไม่ได้ตรงที่ว่าคนที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเป็นคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งมันมีโอเคฝ่ายลูกจ้างก็คงอยากให้ได้ฝ่ายเป็นกลางยังไม่รู้เลยถ้าเป็นกลางจริงๆก็คงจะไม่ได้เห็นด้วยกับลูกจ้างซะทั้งหมดแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคือตัวแทนนายจ้างทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเขายังมีอำนาจตัดสินว่าค่าจ้างควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะถามว่าคุณกล้าดียังไงที่ไปบอกว่ายังไงมันก็ต้องออกมา300เนี่ยคุณเอาปืนไปจ่อหัวตอนนี้คนจะตัดสินกันหรือไงมันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาก็มาโวยให้แล้วก็ออกมาโวยเนี่ยออกมาเป็นแผงเลยนะครับคือลูกจ้างอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่านายจ้างออกมาเนี่ยออกมาเป็นแผงเลยเสียงดังฟังชัดมาเลยถามว่าเราคุณจะทำยังไงผมก็เชียร์ใครก็ตามที่พยายามทำอย่างเงี้ยผมก็เชียร์อยู่นะฮะแต่นี่ปัญหาก็คือที่ตอนที่กำหนดนโยบายมาเนี่ยได้นึกถึงอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นนี่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้กำหนดด้วยการชี้นิ้วของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใช่ไหมมันมาโดยคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งเราสันนิษฐานว่าไม่มีใครคุมได้แต่วันนี้ทำยังไงและไอ้การที่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำต้องกำหนดโดยคณะกรรมการไตรภาคีภายใต้เหตุผลต่างๆต่อไปนี้9เหตุผลเนี่ยนะฮะมันอยู่ในกฎหมายมันอยู่ในกฎหมายแต่เมื่อกี้เป็นกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายว่ากรรมการค่าจ้างต้องเป็นกรรมการไตรภาคีและใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวกำหนดมันอยู่ในกฎหมายนี่คำถามก็คือว่าแล้วถ้าสมมติว่าคุณอยากจะไปชี้นิ้วบอกเอา300บาทเนี่ยคุณทำไมคุณต้องเลิกไตรภาคีแต่เลิกไตรภาคีในยามที่คุณไม่ได้มีอำนาจรัฐประหารอยู่ในมือคุณสั่งไม่ได้คุณก็จะต้องแก้กฎหมายทีนี้แก้กฎหมายเนี่ยถามว่าเนื่องจากกฎหมายไม่มีข้อขาดบาดตายคุณเปลี่ยนคุณสั่ง3วาระเลยได้ไหมถ้าไม่ได้มันจะกินเวลาสสอาจจะได้คือเรื่องเสียงที่จะแก้กฎหมายเนี่ยไม่ยากแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช้เวลาปัญหาก็คือว่าคุณบอกชาวบ้านว่าใจเย็นๆกำลังดำเนินการ300บาทเนี่ยจบปั๊บมาทำได้เนี่ยนะมันก็จะมีคำถามว่าไอ้ตอนที่คุณหาเสียงเนี่ยนะคุณไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการจะได้300บาทนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับคุณไม่ได้บอกว่า300บาทเนี่ยจะได้เฉพาะในกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านเกิดความคาดหวังขึ้นมานะครับว่า1เมื่อเป็นรัฐบาลได้ทันที2ได้พร้อมกันทั่วประเทศทั่วประเทศไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณจะไปทำยังไงให้เขาจะไปบอกว่าเขาเข้าใจผิดหรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผู้ใช้แรงงานเขาเข้าใจอย่างที่ผมว่าครับว่ามันเป็น300บาททันทีแล้วก็300บาททั่วประเทศครับอันเนี้ยทำยังไงที่จะไปเคลียร์กับเขาแต่ตอนนี้ก็พยายามออกมาอธิบายว่ากำลังคุยพร้อมจะเปิดคุยแล้วก็น่าจะได้แค่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภูเก็ตคำถามก็คือว่าตอนแรกคุณบอกหรือเปล่าใช่ไปหาเสียงที่เชียงใหม่ก็บอกเองบอกแล้วแต่ผมก็เห็นใจนะพูดจริงๆเนี่ยเพราะยังไงผมก็อยากได้300บาทเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเชียร์ๆกันหน่อยแต่นี่เผอิญว่าถ้าถามผมก็บอกอุปสรรคมันก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะถ้าคุณเข้าใจระบบเนี่ยคุณไม่กล้าลั่นวาจาอย่างนี้หรอกอย่างน้อยเนี่ยคุณก็คงจะต้องเหมือนกับบางพรรคที่เป็นพรรคที่เสนอลักษณะนี้ก็ยังกักไว้เลยว่า2ปีนะไม่ใช่พร้อมกันนะก็ผมก็เลยมานึกว่าไอ้ตอนที่กำลังเขียนนโยบายกันเนี่ยได้นึกถึงความยากลำบากที่จะต้องเผชิญไหมได้เข้าใจไหมว่ากระบวนการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันกำหนดยังไงครับแล้วอาจารย์สมมติที่ต่ำอ่ะเอาละมีอำนาจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดบันดาลได้จ้างคนไปเกี่ยวข้าวกว่า300แล้วก็ผมเห็นข้าราชการข้าราชการครับที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยรู้แต่อย่างพนักงานหามเปย์คนไข้เลยนะครับก็ถูกเฉินเลยถ้าที่ทราบมาเข้าเงินเดือนประมาณ5,000-5,500บางคนก็เป็นขับรถชั่วคราวให้ประจำโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดได้300ขึ้นมาแล้วคนขับรถบางคนจบปริญญาตรีอยู่ด้วย
ก็ต้องไปต้องจ่าย 15,000 ก็เลยถามพระอาจารย์ต่อว่าเอาละเมื่อเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าสมมติว่าผมเป็นผอ.โรงพยาบาลยโสธรบ้านผมผมบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีปัญญาจ่ายหรอกแต่ละแต่นายกต้องจ่ายมาในเงินส่วนต่างที่ผมเคยจ้างแค่ 5,500 ส่วนที่เหลือจะเป็น 9,000 หรือ 15,000 คือโอเคอะเรื่องปฏิกิริยาของฝ่ายที่เป็นนายจ้างก็คงเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะโอเคนี่ผมขอเคลียร์นิดหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่มันเป็นลูกจ้างนอกระบบนะในกรณีที่เป็นลูกจ้างเกษตรไม่ว่าจะเกี่ยวข้าวหรือหามเปลเนี่ยในขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังลอยตัวไปได้แต่ว่าระยะยาวระยะยาวเนี่ยมันควรจะต้องดึงเข้าค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะแต่นี่เป็นความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำหรอกเพราะว่ากฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันครอบคลุมไปไม่ถึงนะฮะมันใช้กับลูกจ้างที่อยู่ในโรงงานนะฮะมีนายจ้างเป็นตัวเป็นตนนะฮะซึ่งระยะยาวก็ต้องพยายามดึงเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนการที่ว่าเมื่อจะต้องจ่าย300บาทมีปัญญาจ่ายหรือไม่อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องนึกดูนะครับคือบางกิจการเนี่ยก็จ่ายได้นะครับแต่ก็มาโวยวายแบบตีตัวเด็กนะคือกิจการใหญ่ๆกิจการที่อยู่ในสมาคมหรือหอการค้าอะไรพวกนี้ก็จะโวยวายว่าลูกนายจ้างรายเล็กๆ SME เขาไม่มีปัญญาจ่ายแต่คุณก็ไม่ใช่ SME นะฮะแต่นี้คุณก็พยายามที่จะอ้างคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้ตีตัวเด็กนะครับแต่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่จะต้องดูกันก็คือว่าถ้านายจ้างไม่มีปัญญาจ่ายและขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการที่จะรอให้รัฐบาลมีอำนาจสั่งจ่ายเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้กฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยทำยังไงผมก็นึกได้ว่าครั้งหนึ่งมันมีประเด็นอย่างนี้คือลูกจ้างผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกร้องขอให้มีการขยายเวลาคลอดบุตรไอ้ลาคลอดจาก45วันเป็น90วันทีนี้นายจ้างก็บอกว่าให้ลา90วันได้แต่ไอ้ที่จ่ายเงินค่าจ้าง45วันเขาจะไม่จ่ายเพิ่มในที่สุดแล้วถามว่าแล้วอีก45วันเอาที่ไหนนะเขาก็ไปตัดสินใจว่าถ้างั้นเนี่ยเอามาจากกองทุนประกันสังคมนะมาจ่ายชดเชยส่วนขาดให้อันนั้นก็คือวิธีแก้ทีนี้เรื่องนี้จะทำยังไงผมก็คิดว่ามันก็จะอาจจะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเข้าลักษณะเดิมก็คือว่าโอเคค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดนั้นเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นายจ้างก็ต้องจ่ายตามนั้นอยู่แล้วส่วนที่มันขาดไปเช่นกรุงเทพเนี่ยบอกล่าสุดเนี่ยออกมาเป็น122บาทมันก็ขาดไป78บาทถูกไหมครับขาดไป78บาทเนี่ย115คุณก็ต้องไปนั่งชดเชยนะถ้าจะเป็น300บาทใช่ไหมครับมันขาดไป78บาทเนี่ยครับคุณก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายชดเชยให้กับลูกจ้างที่กินไม่ถึง300เนี่ยนะครับครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณน่าจะต้องมีการตั้งกองทุนหรืออะไรสักอย่างหาเงินมาซึ่งก็ไม่รู้ทำได้เปล่าแล้วไม่ต้องถามผมว่ามันจะกระทบวินัยทางการคลังหรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้าพูดถึงวิธีการเนี่ยคุณก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้เว้นแต่ว่าคุณจะคิดเรื่องอื่นได้ก็เป็นอีกเรื่องแต่ว่าจะไปบอกว่าลูกจ้างเข้าใจผิดนะลูกจ้างต้องรอก่อนมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ผมคิดว่าลูกจ้างเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ลูกจ้างเขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยตอนที่หาเสียงกันลูกจ้างเข้าใจเลยครับ300บาททันทีมาเป็นรัฐบาลและเป็น300บาทที่เท่ากันทั่วประเทศอันนี้จะแก้ปัญหาไงถือว่าเป็นสัญญาประชาคมไปแล้วเพราะว่าเป็นนโยบายที่โอเคจะไปบอกว่าลูกจ้างเข้าใจผิดเนี่ยผมคิดว่าลูกจ้างบอกไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแล้ววันที่ลาไปถึงท่านอาจารย์ค่าการพูดน้อยนะครับลูกจ้างอะไรทั่วไปทุกส่วนแหละแม้แต่แรงงานพม่าที่มาทำงานอยู่ตามบ้านคนมีสตางค์นะครับมาเลี้ยงเด็กบ้างทำดูแลคนแก่บ้างเป็นต้นปัจจุบันก็ได้ 4,500 โดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อขมิ้นก็เป็นการขมิ้นไม่ยกขมิ้นที่ฟังได้เนี่ยสวกรุงสายงามเล่าไปฟังบอกว่าขมิ้นเขาดีใจมากเลยเพราะว่าต่อไปได้นายกใหม่ของประเทศไทยก็คุณเซนกับนายกใหม่ก็พวกเดียวกันอีกหน่อยก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำคนละ300ได้มี
และเท่านั้นไม่พอนะอาจารย์ก็มีบริษัทจะหาแรงงานที่พนมเปญด้วยเที่ยวไปส่งแรงงานมาที่ประเทศไทยเขาก็จะว่ามาทำงานก่อสร้างมาตามมาตัดอ้อยมาตามนี่ต้อง300เท่านั้นคือจริงๆแล้ว